จ้าหนาที่เตรียมเข้ารื้อถอนรีสอร์ท16แห่งบนภูทับเบิกจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันพรุ่งนี้นะคะเบื้องต้นได้มีคำสั่งให้ใช้ความอดทนและห้ามพกพาอาวุธค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายรื้อถอนและเก็บของกลางศูนย์ปฏิบัติการตามมาตรการในการแก้ไขปัญหาการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าภูทับเบิกอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์นำอุปกรณ์เครื่องจักรและรถบรรทุกขึ้นสู่พื้นที่ภูทับเบิก เพื่อเตรียมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบ้านพักและรีสอร์ท16แห่งในวันพรุ่งนี้ตามคำสั่งของหัวหน้าคอสอชอมาตรา44นะคะหลังจากที่ครบกำหนดให้ทางผู้ประกอบการ19แห่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและคืนสภาพปา่าทักเบิกแต่ว่ายังมีผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติการในครั้งนี้จะตั้งศูนย์อำนวยการที่บริเวณด่านทางเข้าอุทยานแห่งชาติโพหินร่องกล้าและประชุมแนวทางการทำงานในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อกำหนดกรอบภารกิจ ให้กำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตำรวจทหารและอสอกว่า500นายก่อนหน้านี้นายบุญลาบสุขใสผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่4พิษณุโลกระบุว่าจะรื้อถอนให้เสร็จสิ้นเป็นรายกรณีไปนะคะแม้ว่าจะต้องใช้เวลา2-3บันก็ตามส่วนนายชานชัยสอนศรีวิชัยในอำเภอหล่มเก่าเน้นย้ำถึงปฏิบัติการครั้งนี้ขอให้เจ้าหน้าที่อดทนและห้ามพกพาอาวุธ ยังเว้นตำรวจที่มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยและประเมินว่าไม่น่าจะมีการต่อต้านขัดขวางล่าสุดนะคะทางผู้ประกอบการบางส่วนก็โทรศัพท์ประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ายินยอมจะรื้อถอนแต่ว่าขอเวลาขนย้ายทรัพย์สินขณะที่สภาพอากาศบนภูทับเบิกในช่วงนี้ค่ะก็มีหมอกหนากระแสลมแรงแต่ว่ายังไม่มีฝนตกในพื้นที่ค่ะ